น้ำเนี่ยโตมจากครอบครัวที่แตกแยกหนูพูดเลยนะว่าแตกแยกด้วยฐานะทางครอบครัวของพ่อกับแม่ที่ไม่เท่ากันจนหนูจําได้ว่าตอนที่หนูเด็กเนี่ยถึงขนาดที่เราไม่มีข้าวกินเลยนะคะหนูไม่มีข้าวกินถึงขนาดต้องวิ่งไปขอตามบ้านนะคะทําให้หนูต้องดิ้นรนนะคะพี่เพราะว่าแม่หนูบอกว่าคนเราต้นทุนไม่เหมือนกันหนูมีต้นทุนไม่เหมือนคนอื่นเลย ทำไมถึงมีต้นทุนไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราจนไงลูกแม่พูดคำนี้แม่บอกว่านี่้าเป็นนี้หนูถ้าหนูเป็นแม่แม่หนูพูดว่าถ้ามึงไม่สู้มึงก็ตายไปเลยถ้าเธอไม่สู้ให้เธอตายไปเลยทําให้หนูสู้ทุกอย่างหนูจะเรียนไม่เก่งหนูไหมหนูเรียนไม่เก่งเลยแต่หนูไม่หนูไม่เคยยอมแพ้แล้วน้องก็กลับมาคิดว่าแล้วจะทํายังไงต่อใน,นเมื่อเรียนก็เรียนไม่เก่งอะค่ะ แม่บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องมีหรือว่าสิ่งสําคัญที่หนูจะต้องมีคือไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนหนูไม่หนูไม่เคยลืมว่าหนูจนขนาดไม่มีข้าวกินหนูไม่เคยลืมหนูไม่เคยลืมว่าใครให้โอกาส rian, หนูไม่เคยลืมถ้าคนถามหนูว่าระหว่างตังหนูขอเลือกชื่อเสียงเพราะเพราะมันสร้างยากเหลือเกินกับพี่มันสร้างยากตรงที่มันไม่ใช่ใช้เวลาวันเดียวมันสร้างยากตรงที่มันต้องใช้ความเชื่อใจหล,หลายๆอย่าง ไว้วางใจเพราะหนูมองว่าเขาไม่ได้มองจากข้างหน้าไงพี่เขามองหนูจากข้างหลังเขามองมองจากด้านข้างมันก็เหมือนกับเหรียญที่มีทั้งหน้าทั้งหลังค่ะนวลแล้วถ้าใครบอกหนูให้หนูเปลี่ยนอะไรหนูยอมเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพื่อให้หนูสมบูรณ์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แต่จะเข้าใกล้จุดสมบูรณ์มากเท่าไหนแค่นั้นพอขอบคุณค่ะ